Vanguard V Series สวัสดีครับผมไฟเตอร์ไมค์วันนี้ผมจะมารีวิว VCP 04พลังใหม่ของ Deleter และของเสริมทีม AL4 ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับการ์ดชุดนี้เป็นของเสริม1 Link Joker 2 Shadow Paladin 3 Dark Iligula 4 Pale Moon 5 Murakumoโดย1กล่องจะบรรจุทั้งหมด20ซองในราคาแยกซองซองละ40บาทตกกล่องละ800บาทถ้าซื้อทั้งกล่องจะแถมแพ็คสุดพิเศษสุ่ม SP Pack ทั้งหมด5แบบโดยสินค้าชุดนี้จะมีการ์ดทั้งหมด53แบบแบ่งเป็น SDR 6แบบ DR 5แบบ VR 5แบบ Triple Rare 8แบบ Double Rare 12แบบและ Rare อีก17แบบเราไปชมการ์ดในชุดนี้กันเลยเรามาเริ่มจากแคลน Link Joker กันนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรกดีลิเตอร์แห่งคลื่นเกรดอลมิสกิลคอนช่องเวนการ์ดเลียกัดของคู่แข่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปช่องเลียกัดช่องอื่นได้และยังมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามคาตาบาร์1โซบลาส1เลือกเลียกัดของคู่แข่ง1ใบบายยูนิตนั้นในสภาพคว่ำถ้าการ์ดใบนี้ไลท์ทับเกรด3ดีลิทเวนการ์ดของคู่แข่งและยูนิตนี้ได้รับ1คริติคอลได้ทั้งบายได้ทั้งดีลิทและได้ทั้งคลีดิคอนเป็นการ์ดตัวใหม่นะครับของดีลิเตอร์ต่อไปครับชวัตชิลดากอนมิสกิลแอคทีฟช่องเวนการ์ดเธอละ1ครั้งเคาน์เตอร์บาร์1เลือกเลียการ์ดของคู่แข่ง1ใบใบการ์ดใบนั้นในสภาพคว่ำและสกิลที่2นะครับแอคทีฟช่องเวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์การ์ดเกรด3หงายการ์ดในใบโซนของคู่แข่งทั้งหมดคู่แข่งจะไม่สามารถคอนอร์มอนที่ชื่อเหมือนกันกับการ์ดที่หงายหน้าอยู่ในใบโซนต่อไปเพเนเทรตดีลิเตอร์อิกกี้มิสกิลออโต้ช่องเลียการ์ดเมื่อหยุดในนี้โจมตีใส่แวนการ์ดรีทายเลการ์ดใบอื่นของเราในคอลัมน์เดียวกันกับยูนิตนี้ยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 4,000 ตามจำนวนเกรดของการ์ดที่ถูกรีทายไปถ้ายูนิตนี้บวกพลังจนถึง 8,000 หรือมากกว่าเลือกเลการ์ดของคู่แข่ง1ใบบายการ์ดไปนั้นในสภาพคว่ำมีพลังยังไม่พอยังได้ใบสนามฝ่ายตรงข้ามอีกต่อไปไลดาวดีลิเตอร์กรีเวนมีสกิลออโต้ช่องเลการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งถูกดีลิทอยู่ส่งการ์ดบนมือหรือบนสนามของเรารวมกัน6ใบลงช่องดับโซนแตนแวนการ์ดของคุณและยูนิตนั้นได้ลบ1ไรจนจบเทิร์นเอาไว้เล่นคู่กับดีลิเตอร์นั่นเองเป็นตัวที่ช่วยให้แวนการ์ดของเราสแตนได้นะครับผมต่อไปกาวิตี้คอลับดากอนมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเลียการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดดูการ์ดใบบนสุด5ใบของเราไล่หรือคอการ์ดที่ติดเผาไซเบอร์ดากอนเกรด3จากนั้นไม่เกิน1ใบในสภาพเลสลงบนเซอร์เคิลที่มียูนิตอยู่และสลับกองการ์ดเป็นการ์ดที่ช่วยให้ไลท์ค้ำเกรดได้นั่นเองต่อไปเฮลลิงดีลิเตอร์อันบาร์มีสกิลคอนช่องเลียการ์ดในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีใส่แวนการ์ดถ้าคุณมีเฮลลิงดีลิเตอร์เอลโลอยู่บนช่องเลียการ์ดยูนิตนี้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 4,000 และยังมีสกิลออโต้จากดับโซนเมื่อเฮลลิงดีลิเตอร์เอลโลลงบนช่องเลียการ์ดของคุณโซบาร์1ขอการ์ดใบนี้ลงช่องเลียการ์ดได้ต่อไปครับเฮลลิงดีลิเตอร์เอลโลนะครับผมออโต้ช่องเลียการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าคุณมีเฮลลิงดีลิเตอร์อันบาร์อยู่บนช่องเลียการ์ดคาร์ดบาร์1เลือกเลียการ์ดของคู่แข่ง1ใบบายการ์ดใบนั้นในสภาพคว่ำการ์ดช่วยบายสนามของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับผมและยังมีสกิลออโต้จากดรอปโซนเมื่อเฮลลิงดีลิเตอร์อันบาร์ของคุณลงสนามลงช่องเลียการ์ดคาร์ดบาร์1ขอการ์ดใบนี้ลงช่องเลียการ์ดได้ต่อไปครับอิลเฟรดดีลิเตอร์โดออนมีสกิลออโต้ช่องเลียการ์ดเมื่อแวนการ์ดของคู่แข่งถูกดีลิทนำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซเลือกเลียการ์ดของคู่แข่ง1ใบใบการ์ดในสภาพคว่ำจากนั้นถ้าดาเมจโซนของคุณไม่มีการ์ดหงายหน้าอยู่ได้เคาน์เตอร์ชาร์จ1ใบเป็นการ์ดช่วยหงายแดมของดีลิเตอร์นั่นเองต่อไปครับกราวิตี้บอลดราก้อนมีสกิลคอนช่องเลียการ์ดในเทิร์นของคุณถ้าคู่แข่งมีเลียการ์ด2ใบหรือน้อยกว่ายูนิตเผ่าไซเบอร์ดากอนใบอื่นของคุณที่อยู่ในแถวตั้งเดียวกันกับยูนิตนี้บวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 4,000 ต่อไปครับลูตติ้งดีลิเตอร์กันเน็กมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเลียการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดหรือการโจมตีของยูนิตนี้ที่บูสต์ฮิตแวนการ์ดโซบลาส1นำเลียการ์ดใบอื่นของคุณ1ใบกลับขึ้นมือต่อไปครับผู้เปิดประตูทมินมีสกิลออโต้ช่องเลียการ์ดเมื่อลงสนามถ้าคู่แข่งมีเลียการ์ด2ใบหรือน้อยกว่าโซบลาส1ดูการ์ดใบบนสุดของเรา2ใบขอการ์ดใบนั้นที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดของคู่แข่งไม่เกิน1ใบลงช่องเลียการ์ดและนำที่เหลือเรียงไว้ใต้กองเป็นการ์ดที่ช่วยเติมบอร์ดนั่นเองครับผมใบนี้ต่อไปครับเป็นดอพิทักษ์บุปผาที่เบ่งบานในสูญญากาศคอสโมริสเป็นดอพีจีนะครับผมต่อไปมาดูกันที่แคนชาโดว์พาลาดินนะครับใบแรกกัสบัสเตอร์ดราก้อนมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ด
เมื่ออยู่ในนี้โจมตีคัตตาวะ1รีไทเรียกัดของคุณ2ใบจัว1ใบคู่แข่งเลือกเรไทเรียกัดของตัวเอง1ใบและอยู่ในนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10,000 จนจบเทิร์นเป็นการที่ช่วยจั่วและบวกพลังในเวลาเดียวกันนะครับผมและได้รีไทยบอดไฟเตอร์คัมด้วยและยังมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่อเรการ์ดของคุณถูกรีไทยถ้าในโซของคุณมีเกรด3คำว่าบลัสเตอร์ในชื่อการ์ดยูนิตนี้ได้รับ1คลิดิคอนจนจบเทิร์นถ้ารีไทย3ใบแล้วก็จะบวก3คลิต่อไปครับ Shadow Blade Dragon มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามเคาน์เตอร์บาร์1ดูการ์ดเป็นบนสุดของเรา2ใบขอการ์ดใบนั้นไม่เกิน2ใบลงช่องเรการ์ดในสภาพเลสที่เหลือส่งลงดรอปโซนเป็นการที่ช่วยเติมบอร์ดนะครับเอามาเล่นคู่กับ Gust Buster ได้นะครับผมต่อไปครับ Dark Metal Dragon มีสกิล Active ช่องเรการ์ดเทิร์นละ1ครั้งคอนเทนบาร์1รีไทเรียการ์ดใบอื่นของคุณ1ใบค้นหาการ์ดที่มีพลังโจมตีเป็น 9,000 จากกองการ์ดของคุณไม่เกิน1ใบขอลงช่องเรียการ์ดจากนั้นสลับกองการ์ดและคู่แข่งเลือกรีไทเรียการ์ดของตัวเอง1ใบจนจบเทิร์นนั้นเรียการ์ดที่ถูกขอลงอะครับจะถูกรีไทเป็นการที่ช่วยเติมบอร์ดเหมือนกันนะครับผมเพื่อให้กัสบัสเตอร์จ่ายคอได้ง่ายขึ้นต่อไปอัศวินแห่งจิตวิญญาณโดโดนามีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีใส่แวนการ์ดถ้าเรียการ์ดของคุณมีมากกว่าของคู่แข่งยูนิตของคุณ1ใบได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 จนจบเทิร์นต่อไปครับดาร์กบอลทัมเปเตอร์มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่ออยู่ในนี้ลงสนามเคาน์เตอร์บาร์1ค้นหาการ์ดที่มีพลังเป็น 5,000 จากกองการ์ดของคุณไม่เกิน1ใบขอลงช่องเรียการ์ดในสภาพเลสและสลับกองการ์ดของคุณและยังมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อมีเรียการ์ดที่มีพลังโจมตี 5,000 ลงสนามยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 เป็นตัวเอาไว้เล่นกับการ์ดที่มีพลังโจมตี 5,000 นะครับผมต่อไปครับอโพคาลิปส์แบทมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามคุณสามารถขอการ์ดจากโซของคุณไม่เกิน1ใบลงช่องเรียการ์ดได้และยังมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามคุณสามารถขออโพคาลิปส์แบทจากโซของคุณไม่เกิน1ใบขอลงช่องเรียการ์ดได้ต่อไปครับซอสเบรกเกอร์ปีกทมินมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามคาร์ดบัน1จัว1ใบและถ้าหากยูนิตนี้ลงจากมือแล้วก็ยูนิตนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 จนจบเทิร์นได้ทั้งจั่วได้ทั้งบวกพลังเลยทีเดียวมาต่อกันที่แคนดาอิลิกูล่ากันเลยนะครับใบแรกราชันแห่งหน้ากับดันทาเลียนมีสกิลคอนช่องเวนการ์ดในขณะที่คุณคอการ์เดียนคุณสามารถคอการ์ดเกรด2หรือสูงกว่าจากโซมาป้องกันได้สกิลที่2นะครับออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่อเลการ์ดของคู่แข่งถูกรีไทน์ในเทิร์นคุณสามารถโซชาร์จ2ใบได้และยังมีสกิลที่3ครับการ์ดใบนี้มีถึง3สกิลเลยทีเดียวมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่อการ์ดเกรด2หรือสูงกว่าของคุณเข้าสู่โซจากค่าคอสหรือความสามารถเลือกเลการ์ดของคุณ3ใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 จนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่มีสกิลเห็นการ์ดเกรด2หรือสูงกว่าเข้าสู่โซเราจะชี้เลการ์ดของเรา3ใบบวก 5,000 สกิลนี้ไม่ติดวันเพอร์เทิร์นนะครับต่อไปนะครับจอมเวทแห่งธาตุทั้ง5มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าโซของคุณมี15ใบหรือมากกว่าส่งการ์ดทั้งหมดจากโซและจากมือของคุณลงช่องดบโซนสแตนยูนิตทั้งหมดของคุณเป็นการ์ดท่าปิดนะครับผมของดาร์คเอลิกูล่านั่นเองลุกทั้งบอร์ดเลยต่อไปครับเดอะยุคมารแห่งความตายบาอันมีสกิลออโต้ช่องเลการ์ดหรือช่องการ์ดเมื่อการ์ดนี้ลงสนามถ้าโซของคุณมี5ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก 5,000 จนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่เอาไว้เล่นคู่กับดันทาเลียนนะครับผมสามารถเอามาคอลงช่องการ์ดได้ชิลจะบวก 5,000 นั่นเองและยังมีสกิลออโต้ช่องเลการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีคาร์บอน1นำเลการ์ดของคุณ1ใบที่เป็นเกรด2หรือสูงกว่าเข้าสู่โซ่เรียกเลการ์ดของคู่แข่ง1ใบรีไทยูนิตนั้นต่อไปสกิลบัตผู้ยั่วยวนมีสกิลออโต้ช่องเลการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีใส่แวนการ์ดนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่เรียกเลการ์ดของคู่แข่ง1ใบรีไทยการ์ดไปนั้นเอาไว้เล่นคู่กับดันเทเลนนะครับที่มีสกิลบอกว่าเห็นเกรด2หรือสูงกว่าเข้าสู่โซ่ชี้เลการ์ดของเรา3ใบบวก 5,000 นั่นเองและยังได้รีไทยอีกด้วยและยังมีสกิลที่2นะครับแอคทีฟในโซ่คาร์บอน1ทิ้งมือของคุณ1ใบนำการ์ดใบนี้กลับขึ้นมือสามารถนำการ์ดใบนี้มาใช้ใหม่ได้นะครับต่อไปครับ Dark Soul Conductor มีสกิลออโต้ช่องการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามถ้าคุณมีดาเมจโซนและโซรวมกันครบ10ใบหรือมากกว่าคุณสามารถให้อยู่ในนี้บวกพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 10,000 จนจบการต่อสู้นั้นได้ถ้าหากทำขณะที่ยูนิตนี้ถูกรีไทจากการต่อสู้นำยูนิตนี้ไว้ใต้กองเอาไปใช้ใหม่ได้นะครับต่อไปสกิลบัตแห่งการยั่วยวนมีสกิลแอคทีฟช่องเรียกการ์ด
คาราบาล1นำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซ่ดูใบบนสุดของเรา7ใบนำการ์ดเกรด3ไม่เกิน2ใบจากนั้น1ใบนำกลับขึ้นมืออีก1ใบนำกลับเข้าสู่โซ่จากนั้นสลับกองการ์ดได้ทั้งมือได้ทั้งโซ่เป็นการ์ดที่ช่วยหาของเล่นได้ดีเลยทีเดียวต่อไปDimension Clipper มีสกิลคอนช่องเรียกการ์ดถ้าในโซของคุณมีเกรด3อยู่ในนี้บวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 สกิลที่2นะครับ Active จากโซคาราบาล1นำการ์ดไปนี้กับเข้าใต้กองจากนั้นโซชาร์จ3ใบเป็นการ์ดที่ช่วยเติมโซได้ดีเลยทีเดียวต่อไปมานะครับแคนเพลมูนมาดูกันที่ใบแรกครับมังกรยิงสลุด End of Stage มีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเทิร์นละ1ครั้งเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีถ้าการ์ดในโซของเรามี0ใบนำการ์ดบนมือของเรา2ใบเข้าสู่โซและนำสนามของเราทั้งหมดเข้าสู่โซสแตนยูนิตนี้แวนการ์ดตีได้2รอบและยังมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้ไลท์ทับเกรด3โซบาร์ทั้งหมดจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 และคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์ลงช่องการ์ดได้ในขณะที่การ์ดไปนี้ต่อสู้อยู่ห้ามเซติเนลนั่นเองต่อไปVisible Songster มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่อยูนิตของคุณโจมตีในขณะถูกบูสต์คาราบาล1นำเรียการ์ดของคุณ2ใบเข้าสู่โซ่ขอการ์ดจากโซ่1ใบลงช่องเรียการ์ดยืนอยู่ช่องแวนทำเวฟได้ถี่เลยทีเดียวต่อไป Barking Dragon Tamer มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามคาราบาล2นำเรียการ์ดของเรา1ใบเข้าสู่โซ่รีไทยเรียการ์ดทั้งหมดของคู่แข่งจากนั้นยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 ตามจำนวนการ์ดที่ถูกรีไทยเป็นการ์ดทำลายออบอร์ดนะครับการ์ดใบนี้ต่อไปครับไนท์เมดอลโรด้ามีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้ลงสนามยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2,000 ตามจำนวนการ์ดที่ติดเผาวอร์เกอร์ลอยใบอื่นของคุณที่อยู่ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดจนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่เอาไว้เล่นกับไนท์เมดอลนะครับผมบวกพลังตามไนท์เมดอลเลยต่อไปครับเจ้าหญิงนักเต้นรำแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามจากมือคาราบาล1โซบาร์1ขอการ์ดจากโซของคุณ1ใบลงช่องเรียการ์ดเป็นการ์ดที่ช่วยขอการ์ดจากโซนั่นเองครับผมและยังมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้ลงสนามจากโซยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 จนจบเทิร์นต่อไปครับมิสเดเรคชั่นมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามจากมือคาราบาล1นำเรียการ์ดเกรด1หรือต่ำกว่าของคุณ1ใบเข้าสู่โซ่จั่ว2ใบจากนั้นนำมือของคุณ1ใบเข้าสู่โซ่เป็นการ์ดที่ช่วยหาของนะครับการ์ดใบนี้ต่อไปครับไนท์เมดอร์เอดิกซ์มีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 2,000 ตามจำนวนการ์ดที่ติดเผาวอร์เกอร์ลอยใบอื่นของคุณที่อยู่ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดจนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่เอาไว้เล่นกับไนท์เมดอร์อีกใบนึงนะครับผมต่อไปครับนักเวทผู้ใช้ศาสตร์แห่งควอนตัมมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่ออยู่ในนี้ลงสนามจากโซ่รีไทยเรียการ์ดของคุณ2ใบที่อยู่ในสภาพเลดโซชาร์จ2จั่ว1ใบต่อไปมาดูกันที่แคนมุลาคุโมกันเลยราชามังกรคลั่งปลองยุทธซันเกคิมีสกิลคอนช่องแวนการ์ดถ้าคุณมีเลฟอเลสเตอร์อยู่แถวหน้าอยู่ในนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 ถ้าคุณมีไลท์อเลสเตอร์อยู่แถวหน้าอยู่ในนี้ได้รับ1คลิถ้ามีอยู่2ตัวแล้วก็ยูนิตนี้ได้รับทั้งพลังโจมตีทั้งคริติคอลเลยทีเดียวและยังมีสกิลคอนช่องเวนการ์ดถ้าในโซของคุณมีการ์ดที่ติดชื่อมังกรข้างปลองยุทธในชื่อการ์ดคู่แข่งจะไม่สามารถคอการ์ดลงช่องการ์ดได้นอกจากเกรด0ถ้าฝ่ายข้างไม่มีเกรด0ลงมาการ์ดแล้วก็จะไม่สามารถป้องกันได้นั่นเองต่อไปวายุกลีบบุกผาแห่งจินตนาการชิรายุกิมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดและช่องการ์ดเมื่อยูนิตนี้ลงสนามโซบลัส2ยูนิตแถวหน้าของคู่แข่ง3ใบยูนิตเหล่านั้นลบพลังโจมตี 5,000 จนจบเทิร์นถ้าการ์ดใบนี้ลงช่องแวนการ์ดหรือช่องการ์ดแล้วก็จะลบ 10,000 แทนลบ 5,000 นั่นเองและยังมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีไม่ฮิตนำวายุกิบุกผาแห่งจินตนาการชิรายุกิจากดับโซน1ใบกลับขึ้นมือเป็นการ์ดตัวหลักของแคนมุราคุโมะเลยนะครับต่อไปนินจาปีศาจมูโรเตะซาวินแลนด์มีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีไม่ฮิตถ้าคู่แข่งมีเรียการ์ด3ใบหรือมากกว่าคาราบาล1ค้นหาการ์ดไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดที่ชื่อเหมือนกันกับยูนิตของคุณ1ใบแสดงการ์ดไปนั้นและนำกลับขึ้นมือจากนั้นสลับกองการ์ดนะครับเป็นการ์ดที่หาชื่อเหมือนกับขึ้นมือนั่นเองต่อไปครับปีศาจนินจาจาโคสึโกมีสกิลออโต้ช่องเรียการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีไม่ฮิตดูการ์ดใบบนสุดของเรา7ใบแสดงวายุกิบุกผาแห่งจินตนาการเชลายุกิของเราไม่เกิน2ใบ1ใบนำกลับขึ้นมือ1ใบส่งลงดับโซนจากนั้นสลับกองการ์ดของคุณถ้าคุณไม่แสดงการ์ดใบนั้นโซชาร์จ1ใบเป็นการ์ดที่เอาไว้หาเชลายุกินั่นเองครับผมและถ้าหาไม่เจอแล้วก็ได้โซเพิ่มอีก1ใบด้วยต่อไปครับ
มานินจาผมปีศาจกูเรนจิชิมีสกิลออโต้ช่องเรียกาดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีเคาน์เตอร์บัส2ค้นหามารปีศาจกูเรนจิชิไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดของคุณขอลงช่องเรียกาดและสลับกองการ์ดของคุณถ้าคุณมีมานินจาผมปีศาจกูเรนจิชิ3ใบหรือมากกว่าบนช่องเรียกาดยูนิตเหล่านั้นได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 จนจบเทิร์นเป็นการบวกพลังชื่อเหมือนนะครับต่อไปนินจาปีศาจมิดไนท์โคลมีสกิลออโต้ช่องเวนกัดหรือช่องเลกัดเมื่อยูนิตนี้ลงสนามจากมือคอร์ดบาร์ส1โซบาร์ส1ค้นหาการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับเวนกัดของคุณไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดของคุณขอลงช่องเลกัดจากนั้นสลับกองการ์ดสามารถเอามาเล่นคู่กับชิราลุกิได้นะครับผมพอชิราลุกิลงมาสามารถโซบาร์ส2ลบพลังแถวหน้าฝ่ายตรงข้ามทันทีต่อไปครับนินจาปีศาจเรนนี่มาดัมมีสกิลออโต้ช่องเลกาดเมื่อยูนิตของคุณโจมตีไม่ฮิตนำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซ่นำวายุนินจาบุปผาแห่งจินตนาการชิรายุกิจากดรอปโซน1ใบกลับขึ้นมือเป็นการที่ช่วยนำชิรายุกิจากดรอปโซนกลับขึ้นมือมาใช้ใหม่นั่นเองครับผมต่อไปครับมังกรนินจาฮิสึเมสึเบลเซอร์มีสกิลแอคทีฟช่องเลกาดคัตบาร์1นำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซ่ยูนิตของคุณ3ใบที่มีชื่อเหมือนกับแวนการ์ดของคุณได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 จนจบเทิร์นถ้ามียูนิต3ใบที่ได้รับพลังโจมตี 5,000 จากความสามารถนี้จัว1ใบเป็นการ์ดที่บวกพลังชื่อเหมือนกับแวนการ์ดนั่นเองครับต่อไปไปชมการ์ดเลทพิเศษกันเลยครับเข้าสู่ช่วงโชว์การ์ดเลทพิเศษกันนะครับเราจะเริ่มจากเลท SDR หรือ Super Delay นะครับผมมาเริ่มกันที่ใบแรกกันเลยครับเกรออนครับผมเป็นแคริงจ็อกเกอร์นั่นเองครับผมเป็นฟอยฟูลอาร์ตลูกครึ่งนะครับผมแล้วก็ขอบจะเป็นสีทองแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แคนครับผมอยู่ข้างบนเป็นแคนลิงจ็อกเกอร์นะครับแล้วก็ขอบจะเขียนชื่อแคนนะครับต่อไปครับดันทาเรียนครับผมแคนดาร์คอิลิกูล่านั่นเองครับผมเป็นฟอยนูนฟูอาร์ตครับผมเป็นฟอยลูกครึ่งนะครับแล้วก็ขอบจะเป็นสีทองครับผมแล้วก็ข้างบนจะมีสัญลักษณ์แคนครับก็ขอบจะมีชื่อแคนนะครับผมก็ขอบจะมีชื่อแคนต่อไปครับเกรดอลนะครับผมลิงจ็อกเกอร์เหมือนกันนะครับผมนี่ครับเป็นฟอยฟูอาร์ตลูกครึ่งนะครับผมขอบจะเป็นสีทองครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นสัญลักษณ์แคนเหมือนเดิมเลยเป็นลิงจ็อกเกอร์ขอบก็จะมีชื่อแคนนะครับต่อไปครับซันเกียคีนะครับผมแคนมูราคุโมะนะครับนะครับเป็นฟอยฟูอาร์ตลูกครึ่งนะครับผมแล้วก็ขอบทองครับจะมีข้างบนเป็นสัญลักษณ์แคนครับผมนี่ครับเป็นสัญลักษณ์มูราคุโมะแล้วก็ข้างๆจะเป็นเขียนชื่อแคนนะครับมูราคุโมะนะครับนี่ครับต่อไปครับกัสบัสเตอร์ดากอนนะครับผมชาโดว์พาลาดินนั่นเองครับเป็นฟอยฟูอาร์ตครับผมลูกครึ่งนะครับแล้วก็ขอบจะเป็นสีทองครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นสัญลักษณ์แคนครับผมแล้วขอบก็จะเป็นชื่อแคนนะครับชาโดว์พาลาดินนะครับต่อไปครับผม End of State ครับผมเป็นของ Pale Moon นะครับเป็นฟอยฟูอาร์ตลูกครึ่งนะครับผมขอบจะเป็นสีทองแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แคนเหมือนกันนะครับครับนี่แล้วก็เขียนว่าเพียวมูนเพียวมูนขอบข้างๆเลยเพียวมูนนะครับโอเคครับต่อไปนะครับมาดูกันที่เลท DR นะครับผมหรือว่า D แลนั่นเองครับผมเรามาเริ่มกันที่ใบแรกเลยครับเป็นของ Shadow Paladin นะครับผมปีกดำนั่นเองครับปีกขมิ้นนะครับเป็นฟอยล์ฟูลอาร์ตนะครับผมเป็นฟอยล์แบบเรียบนี่ครับต่อไปครับดักบอลทัมเปเตอร์นะครับผมแคนชาโดว์พาราดินเหมือนกันครับนี่ครับเป็นเกรด2ฟอยล์ฟูลอาร์ตนะครับผมเป็นแบบเรียบครับนี่ครับเป็นแบบเรียบนะครับต่อไปนะครับเจ้าหญิงนักเต้นรำแห่งท้องฟ้ายามค่ำคืนนะครับผมเป็นแคลนเพลโมนะครับเป็นฟอยล์ฟูลอาร์ตนะครับผมแบบเรียบนะครับเป็นเกรด2ของเพลโมนั่นเองครับใบนี้ใบหลักเลยครับนี่ครับต่อไปครับ Dimension Clipper ครับผมเป็นของ Dark Illicula นะครับนะครับ
ป็นเกรด1นั่นเองเป็นฟอยล์ 4R นะครับผมแบบเรียบนะครับนี่ครับต่อไปนะครับผมชิรายุกินะครับผมเป็นของมูราคุโมะนะครับใบนี้ใบใช้เหมือนกันนะครับผมเป็นฟอยล์ 4R นะครับแบบเรียบเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบทั้งหมดให้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ